งานนี้แม่แพทย์ประกาศข่าวดีหลังเฝ้ารอลุ้นทุกวันแม่แพทย์แจ้งข่าวดีอยู่ทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มน้อยอย่างน้องเรซิ่งในวัย6ขวบด้วยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าทางด้านของแม่แพทย์เองก็เก่งมากๆเลยทีเดียวค่ะล่าสุดเลี้ยงลูกชายเพียงคนเดียวอย่างน้องเรซิ่งในวัย6ขวบแม่แพทย์ประกาศข่าวดีที่ทำเอาน้ำตาไหลลั่นลุ้นกันทุกวันอีกหนึ่งลูกชายดาราดังที่หล่อและพัฒนาการดีมากๆค่ะต้องนึกถึงน้องเรซิ่งเลยลูกชายของแม่แพทย์ณปภาและเบนซ์อัครกิจค่ะเราเห็นพัฒนาการความน่ารักของเรซิ่งกันบ่อยครั้งนะคะผ่านทางโซเชียลแม่แพทย์ล่าสุดแม่แพทย์เผยภาพความประทับใจโมเมนต์ที่พีเลสของเราอยู่ในวัยอนุบาล3ตอนนี้เรียนจบแล้วค่ะพร้อมกันนี้นะคะแม่แพทย์เขียนว่าเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจของน้องเรซิ่งจบอนุบาล3แล้วโอ้ยในที่สุดนี้ลุ้นทุกวันแม่แพทย์เองหอบช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับลูกชายต้องบอกว่าเก่งทั้งแม่และลูกเลยเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยค่ะ